ฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากมากลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรเฮงรับศักราชใหม่รับงานพรีเซนเตอร์สุดปังมากับลุคใหม่ที่ฟาดมากสวยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียวต้องบอกว่าปังรับปีใหม่จริงๆสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพและคอมเมนเตอร์สุดฮาตั๊กสิริพรที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพการทำงานกับบทบาทใหม่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแน่นอนว่างานนี้แม่ปังสุดขีดมากๆจากภาพที่เธอได้นำมาโพสต์ไว้ในไอจีนั้นหลายคนเห็นแล้วถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันรัวๆเลยทั้งนี้ตั๊กสิริพรยังได้แอบแซวตัวเองหลังจากถ่ายภาพคู่กับน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยที่สะบัดแปรงแต่งหน้าให้เธอจนออกมาสวยฟาดเกินต้านแบบนี้ขอบคุณลูกมากๆนะจะแต่งหน้าผู้หญิงอายุจะ50เหนื่อยหน่อยนะลูกมึงอีกเลยไหมจะ555บอกเลยว่าลุคนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนคนวัยใกล้เลข5นะคะสวยมองเพลินมากๆอยากรู้เลยว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มจะชื่นชมภรรยาสุดที่รักขนาดไหนตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆแท็กพรัญญูนึกว่าโจรขึ้นบ้านเปิดสภาพห้องนอนเมียแคปชั่นใจกล้าคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเห็นทีคงต้องยกฉายาพ่อบ้านใจกล้า2021ให้กับนักแสดงหนุ่มลุคแบดบอยอย่างแท็กพรัญญูโรจนวุฒิที่ทำซะแล้วงานนี้หลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายห้องนอนของภรรยาสาวคนสวยเบลอดีราเองตระกูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับห้องของตัวเองและโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเรียกเสียงฮาจากแฟนคลับด้วยแคปชั่นเด็ดแบบไม่กลัวงานเข้าว่าโอ้ยตายแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายคือคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม555ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มๆนี่ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนึกว่าจนขึ้นบ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซววิธีการแกล้งภรรยาออกสื่อของแท็กพรัญญูกันอย่างคึกคักก่อนที่เบลอดีราจะรีบเข้ามาตอบโต้กลับด้วยการเคลียร์ความเข้าใจผิดถึงข้อมูลที่สามีเมาร้ายเกี่ยวกับห้องของเธอว่าพ่อกันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของต่างหากแต่ก็ดูเหมือนงานนี้เจ้าตัวจะหยุดเสียงฮาของบรรดาชาวเน็ตเอาไว้ไม่ทันซะแล้วอีชาวเน็ตขอโทษแท็กพรัญญูหลังแสดงความคิดเห็นในไอจีจนเรื่องบานปลายเบลอดีราเล่าความน่ารักของแท็กพรัญญูเห็นแบดบอยแบบนี้ก็โรแมนติกเหมือนกันนะแท็กพรัญญูเกือบงานเข้าเมียโผล่คอมเมนต์ถามกลางไอจีภาพนอนกอดสาวใครอ่ะแท็กพรัญญูจัดหนักขอแชร์แจ๊สชวนชื่นสายตรงโทรมาหามีไม่กี่เรื่องเบลอดีราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดอายุ33มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพียบนักร้องหนุ่มท่านอิสริยะออกมารีวิวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบอกเลยว่าอ่านแล้วร่วมดีใจไปกับเจ้าตัวสุดๆท่านอิสริยะรีวิวยาวเหยียดครบรอบอายุ33ปีไปเมื่อวันที่20มกราคม64ที่ผ่านมาสำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเขียนเรื่องราวชีวิตในวัย33ปีว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยฮั่นเผยว่า
ผมได้ย้ายจากการอยู่คอนโดมาอยู่บ้านหลังที่ผมพยายามทำมันมา4 ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามน้ำหนักตัวของผมนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสุขที่มากขึ้นด้วยผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมใจเย็นขึ้นผมมีออฟฟิศใหม่และมีเด็กๆในทีมหลายชีวิตที่ต้องดูแลผมอ่านหนังสือจบกว่า10 เล่มใน1 ปีผมกำลังจะมีความสามารถด้านภาษาพูดอีกภาษาได้และผมก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนและพี่น้องที่ดีมากขึ้นทุกวันผมมีแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาร่วมจะ10 ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนผมตลอดมาจนถึงวันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปเพราะผมมีแฟนที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ผมได้ตลอดเวลาคอยใส่ใจผมและมอบความสุขให้ผมเสมอผมมีครอบครัวที่เยี่ยมมากแม่ที่ผมเรียกว่ามีมีผมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างนี้มีความสารถหายตัวได้มาเร็วไปเร็วโดยไม่มีใครรู้ผมยิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาชีวิตผมเรียบง่ายมากขึ้นมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่เก่งแต่ผมจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญใดๆขอแค่ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ได้เจอกันก็เพียงพอสวัสดีปีที่33 HPD นะไอ้ฮั่นชีวิตสนุกดีเดินทางต่อไปขอบคุณทุกคำอวยพรครับทุกคน แม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโมเดลลิ่งหื่นหลังเคยร่วมงานแม่น้องอันดาชี้แจงจากกรณีนายพงศักดิ์หรือโมเดลลิ่งหื่นที่อยู่ในวงการมานานถึง20 ปีอนาจารเด็กมากกว่า10 คนด้วยการถ่ายคลิปลามกรวมถึงส่งต่ออวัยวะเพศเด็กในกรุ๊ปไลน์ได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลโดยทนายความใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทในการยื่นประกันตัวภายหลังที่มีข่าวน้องอันดากุลธีราวัยย่างเข้า15 ปีเคยมีภาพไปร่วมงานกับโมเดลลิ่งคนดังกล่าวจนกระทั่งแม่ของน้องอันดาออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไอมุนดามอมมี่สู้ถึงที่สุดบุ๋มแฉพิธีกรสาวนอคอยช่วยโมเดลลิ่งหื่นได้ประกันตัวลั่นระวังตัวให้ดีบุ๋มเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10 รายพัวพันคนวงการบันเทิงจับแล้วโมเดลลิ่งหื่นลวงเด็กสาวอนาจารถ่ายคลิปหลังบุ๋มปนัดดาเพิ่งโพสแฉโดยแม่น้องอันดาเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวโมเดลลิ่งกระทำอนาจารเด็กหญิงและมีภาพน้องอันดาเคยไปร่วมงานด้วยคุณแม่ขอชี้แจงว่าน้องไปแค่ร่วมงานออกอีเวนต์และทำกิจกรรมบนเวทีเท่านั้นหลังจากเสร็จงานก็เดินทางกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโมเดลลิ่งนี้นะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาทุกช่องทางค่ะคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาที่ทำงานเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวยมากๆแจ๊สแจงซื้อคอนโดใหม่ติดทะเลหัวหินไม่ธรรมดาวิวสุดว้าวเมียบ่นหนี้เก่าเพิ่งหมดพาไปดูความเคลื่อนไหวในชีวิตล่าสุดแจ๊สชวนชื่นซื้อคอนโดใหม่หัวหินติดทะเลสวยมากๆเมียบ่นสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วแจ๊สลั่นไม่มีหนี้ไม่มีแรงผลักด้านทำงานแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิกปาปิยองคุกพร้อมแจงจงจิตภรรยาเผยคลิปเปิดคอนโดใหม่แจ๊สแจงติดทะเลหัวหินวิวโคตรดีไปแจ๊สคุณจางแจ๊สพาครอบครัวเที่ยวหัวหินเขาอวบแน่นโดนอะไรเมียจับได้อีกแล้วคลิปหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงแจ๊สเผยว่าเป็นคอนโดกลางมีแม่แจง
บ้องแจงและแจ๊ดหุ้นกันซื้อคอนโดครอบครัวมาเที่ยวจะได้มาพักแถมพามาดูตอนยังตกแต่งไม่เสร็จไม่ไหวทะกะเถียงกันเรื่องแต่งห้องอีกผัวเมียแจงบอกว่าไม่อยากได้แบบอึมครึมแล้วเบื่ออยากได้โทนชมพูก่อนพาไปดูห้องลูกสวยมากแจ๊ดพาไปดูรอบๆคอนโดพร้อมเผยที่มาคอนโดใหม่ตอนมาเที่ยวหัวหินนอนรถบ้านหัวหินบรรยากาศชิลริมทะเลที่ยูเรกาบีชคาเฟ่หัวหินมาเห็นคอนโดนี้ข้างๆแล้วชอบเลยชวนแม่แจงกับน้องแจงซื้อคอนโดสวยริมทะเลวิวดีมากๆเมียเมาสามีเพิ่งหมดหนี้สร้างใหม่อีกแล้วแจ๊ดบอกว่าคนเราไม่มีหนี้มันไม่มีแรงผลักดันลูกเราแม่เราก็มานอนได้คอนโดอยู่ใกล้หัวหินแค่10 นาทีเงียบสงบมีนกยุงด้วยเพราะอยู่ใกล้อุทยานไปชมบรรยากาศรอบๆสวยมากๆ